โชว์คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆกว่าที่เราจะได้แพทย์มาเป็นบุคลากรนะครับแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยมากมายนะครับเราจะต้องมีอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับที่เป็นผู้ที่อุทิศตนนะครับบริจาคร่างกายให้กับทางนักศึกษาแพทย์ต่างๆเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้กันเราจะมาพูดคุยกันถึงนะครับงานพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่22และก็วันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุกิจยโสธรศรีกุลครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับและก็อีก1ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพิทักษ์ภูติวัฒน์ครับหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงนะอาจารย์ใหญ่เราก็จะเราเคยไปงานวิทยาศาสตร์ใช่แล้วถูกต้องไหมเราได้มีโอกาสเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาแต่ว่ามันเป็นผิวเผินนะอาจารย์เราอยากให้อาจารย์พูดถึงอาจารย์ใหญ่สักนิดนึงว่าท่านเป็นใครนะคะแล้วก็คืออาจารย์ใหญ่ที่เราเรียกถึงเนี่ยท่านมาทำหน้าที่อะไรครับครับผมเชิญครับครับสำหรับคำว่าอาจารย์ใหญ่นี่นะครับก็คือผู้ที่อุทิศร่างกายครับเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ก็คือมีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายของท่านเนี่ยครับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพครับก็จะมีคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทย์ครับสาวเวชเภสัชพยาบาลสาธารณสุขและก็วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นต้นนะครับคืออันนี้คือนักศึกษาทั้งหมดนิสิตนักศึกษาจะต้องเรียนในเรื่องของกายวิภาคนี้ถึงจะจบหลักสูตรถูกต้องไหมใช่ครับก็จะเป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับที่นิสิตทุกคนที่เรียนทางด้านเกี่ยวกับสายสุขภาพเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ครับทุกโครงสร้างในร่างกายมนุษย์รู้จักโครงสร้างรู้จักหน้าที่การทำงานของร่างกายมนุษย์ครับแล้วปีนึงเนี่ยเราจะมีร่างอาจารย์ใหญ่ที่เขามีความประสงค์บริจาคให้กับทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนฮะต่อปีครับสำหรับการบริจาคร่างกายเนี่ยต่อปีนี้ก็เยอะนะครับเฉลี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยคืออาจารย์ใหญ่ที่มีความผู้ที่ประสงค์บริจาคร่างกายเนี่ยก็คือเมื่อเสียชีวิตเนี่ยเดือนนึงก็เฉลี่ยประมาณสัก 30-40 ท่านครับแต่ที่จะรับเข้าไปได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน10ท่านต่อเดือนครับคือรับเข้ามานี่คือมันต้องมีเกณฑ์ยังไงฮะเราถึงรับเข้ามาเป็น10ท่านจาก30กว่าท่านเนี่ยฮะครับก็จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอีกทีครับโดยคณาจารย์ในภาควิชาที่ดูแลทางด้านการรับบริจาคร่างกายครับแล้วก็ส่วนเกณฑ์นี้ก็คือร่างกายจะต้องไม่บวมอะไรเงี้ยครับอ๋อดูความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยเวลาเสียชีวิตปุ๊บจะดูในเรื่องของการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือว่าด้วยอุบัติเหตุอะไรเข้ามามีผลด้วยถูกต้องไหมก็มีผลครับมันจะเป็นเกณฑ์ตั้งแต่ทีแรกที่จะประสงค์บริจาคร่างกายแล้วว่าถ้าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็จะไม่สามารถที่จะบริจาคร่างกายได้หรือว่าได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับร่างกายไม่อวัยวะไม่ครบอะไรเงี้ยไม่ครบก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างเช่นมีการถูกผ่าตัดเอาชิ้นส่วนบางอย่างออกไปอย่างนี้คือเราก็จะมีการครับว่าพอร่างกายไม่ครบพอนิสิตศึกษากับร่างอาจารย์ใหญ่ก็จะไม่ได้เห็นร่างที่สมบูรณ์เลยการทำงานของอวัยวะมันก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้ดิฉันคิดจะบริจาคต้องรักษาร่างกายไว้ให้ครบนะคะต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเลยแหละครับเอางี้เราอยากมาดูถึงในเรื่องของกลไกสักนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพอเรามีใจที่เราจะบริจาคแล้วพอหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะรับร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยไปเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับก่อนที่จะนำร่างเนี่ยไปให้นักศึกษานิสิตเนี่ยได้ศึกษากันครับก็คือหลังจากที่ผู้มีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายได้ยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วพอเสียชีวิตญาติก็จะต้องโทรแจ้งทางหน่วยงานที่รับบริจาคร่างกายครับเพื่อที่จะไปรับร่างมาเลยก็คือจะไม่ได้สวดพิธีอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือจะต้องอ๋อไม่ผ่านเลยเหรอฮะไม่ผ่านกรรมเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาสวด2วัน3คืนอะไรงี้ไม่มีเลยไม่มีครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเสียชีวิตปุ๊บก็คือจะต้องรับไปที่หน่วยรับบริจาคร่างกายภายใน24ชั่วโมงครับผมครับผม
พื่อที่จะผ่านกระบวนการในการที่จะฉีดน้ำยารักษาสภาพร่างของท่านอาจารย์ใหญ่นี่ให้คงสภาพอยู่แล้วก็ผ่านกระบวนการในการที่จะดองไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีครับแล้วก็พอผ่านกระบวนการดองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะนำขึ้นมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียนอีก1ปีสรุปก็คือก็จะมีโปรเซสนะครับในการรักษาสภาพร่างจนถึงนำขึ้นมาเรียนได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีนะคุณแล้วก็เอามาให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษากันระยะเวลา1ปีก็จะมีพิธีนี้เกิดขึ้นเรามาพูดกันถึงขั้นตอนของพิธีสักนิดหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศเท้ากลับไปว่าทุกๆปีเรามีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงทุกปีเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านๆมาปีที่ผ่านๆมาเนี่ยคณะก็จัดภายในคณะแล้วภายในมหาวิทยาลัยนะก็เกรียนเชิญคณาจารย์แล้วก็ผู้สนใจในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่มหาวิทยาลัยครบรอบ30ปีด้วยนะฮะเป็นปีที่ครบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เองเนี่ยครบ19ปีก็เป็นตัวเลขที่สวยเราก็เลยคิดว่ามีผู้สนใจพอเห็นพระราชพิธีเนี่ยก็ปีที่แล้วมีประชาชนมาออกโรงทานแล้วก็ว่าทำยังไงที่อยากจะมีส่วนร่วมภาครัฐเองก็ทำยังไงจะมีส่วนร่วมเราก็เลยคุยกันว่าในโอกาสที่ดีๆแบบนี้ในปีที่เป็นมงคลของมหาวิทยาลัยของคณะเนี่ยเราก็เลยทำคุยร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะคุยกับภาคเอกชนคุยกับภาคประชาชนนะฮะก็ว่าปีนี้เราอยากจะจัดงานที่ใหญ่ขึ้นเป็น อยู่ในวงกว้างมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ประชาชนและภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มาประมาณว่ามาบอกบุญอะเพราะว่างานพระราชพิธีงานพิธีเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้คนรู้สึกอยากจะมาทำบุญเพราะฉะนั้นจะมีคนที่สนใจมาออกโรงทานนะฮะมาตั้งโรงทานในวันที่22ซึ่งเป็นวันสวดนะครับแล้วก็วันที่23ซึ่งเป็นวันมาพิธีพระราชทานเพลิงเนี่ยก็จะมีโรงทานแล้วก็เปิดรับโรงทานตอนนี้เรามีโรงทานวันที่22เนี่ยมี11โรงทานละนะฮะแล้วก็คนจะวันที่22เนี่ยคนจะประมาณ500ถึง700คนที่มาร่วมงานสวดนะอันนี้เฉพาะนิสิตหรือเปล่าฮะประชาชนเนี่ยเราจะเรียนเชิญว่าประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมทำบุญกับเราได้เนี่ยผมอยากถามอาจารย์นิดนึงในเรื่องของสมมติว่าผมมีคุณแม่นะคุณแม่ละคุณแม่เนี่ยบริจาคร่างกายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้ววันที่ท่านจะเผาเนี่ยก็คือวันงานเนี่ยเลยนะพระราชทานเพลิงปุ๊บพวกญาติเนี่ยเขาสามารถมาเขาต้องมาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ญาติจะมาเรามีการแจ้งไปหรือว่าญาติจะรู้เองคะแจ้งครับแจ้งจะแจ้งญาติอาจารย์ใหญ่ทุกครอบครัวนะฮะว่าจะมีพระจะมีพิธีนะฮะพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่เขาก็จะมาครอบครัวก็มากันหมดนะฮะ5คน10คนอย่างเงี้ยก็มากันทั้งมาหมดเลยนะเป็นงานใหญ่มากความรู้สึกจังเลยความรู้สึกของนิสิตเองเนี่ยที่เขาก็ไม่ได้มีความผูกพันทางสายเลือดเอางี้ดีกว่าเขาก็มาศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่เป็นระยะเวลา1ปีวันที่พวกท่านเนี่ยเหมือนว่าจะได้ไปสู่สวรรค์แล้วแหละกับงานพระราชทานเพลิงเนี่ยความรู้สึกของนักศึกษาเป็นไงฮะนิสิตนักศึกษาให้อาจารย์เล่าเราสนิทกันนี่แบบคือว่าอยากจะให้ไปทำข่าวนะต้องไปฮะต้องไปทำข่าวว่ายี่สิบไม่22ก็23ก็ได้23เป็นพระราชทานมาเป็นพระราชทานเนี่ยเพลิงเนี่ยก็คือนิสิตเขาจัดงานได้ดีมากแล้วก็จะมีการพูดถึงประสบการณ์ถึงความรู้สึกอะไรต่างๆครับผมให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับเพราะมันไม่ได้เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่เขาได้เรียนเนี่ยกับร่างอาจารย์ที่เขาไม่รู้จักเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะปิดหน้าด้วยถูกต้องไหมฮะเวลาที่เราศึกษาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยความรู้สึกของพวกนิสิตเป็นยังไงบ้างฮะก็คือถ้านิสิตกลุ่มที่เรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่นี่นะครับก็จะเรียนด้วยความเคารพต่อร่างของท่านอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งก่อนเรียนทุกปีครับก็จะมีพิธีทำบุญขอเข้ามาร่างอาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะครับเนาะแล้วนิสิตเนี่ยก็จะได้รู้จักกับญาติของท่านอาจารย์ใหญ่มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงช่วงพิธีพระราชทานเพลิงครับ
ซึ่งในกระบวนการจัดงานทั้งหมดเนี่ยนิสิตจะเป็นคนดำเนินงานครับตั้งแต่จัดสถานที่ไปทำความสะอาดวัดครับซึ่งวัดที่ใช้ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพก็จะเป็นวัดศรีรัตนารามจุงนางจุงที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับครับก็จะทำเองทุกอย่างขนเก้าอี้ขนอะไรทุกอย่างก็จะตั้งใจทำเพื่อกับเพื่ออาจารย์ใหญ่ของนิสิตทุกคนครับประมาณนี้ครับก็คือแล้วก็วันนั้นก็จะมีการกล่าวด้วยทุกตอนกับความรู้สึกมันก็คงจะเป็นบรรยากาศที่แบบมันภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของบรรดาเขาเรียกญาติญาติด้วยแล้วคุณลองคิดถึงถ้าเป็นคนปกติธรรมดาคือเผาก็คือเขาเรียกว่าพิธีชาปนกิจธรรมดาอันนี้พิธีพระราชทานใช่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติให้กับญาติเองด้วยแล้วก็เป็นบุญกับตัวเองหลังจากที่คือปกติการที่เราเสียชีวิตไปเนาะร่างกายเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนอกจากการเผาลงไปนะคะอันนี้ได้เอาไว้ให้คนเขาได้ศึกษาแล้วก็เป็นการพัฒนาทางด้านของการแพทย์ไทยเพื่อที่จะรักษาคนอื่นๆต่อไปเนี่ยดิฉันคิดว่าตรงนี้นะเป็นจุดที่สำคัญแต่ก็จะมีความเชื่อนะหลายคนที่แบบว่าไม่กล้าที่จะบริจาคร่างกายเนี่ยเขาอาจจะมองว่าในภพภูมิหน้าถูกต้องไหมอาจารย์จะไม่สมบูรณ์ใช่แต่ที่จริงแล้วอ่ะมันคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะผมว่าใช่คุณมันเป็นการต่อยอดทำให้ผลิตแพทย์ออกมาแล้วก็แพทย์เนี่ยก็ไปรักษาแบบคนไข้ได้ผมไม่รู้จะเป็นร้อยเป็นพันคนเลยแต่คุณรู้ไหมทางหลักพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนี่คือกายหยาบแล้วนะสิ่งที่ออกไปคือสิ่งที่เราจะไปสู่ภพภูมิต่อไปอันนี้ในทางเรื่องของทางศาสนานะคะอันนี้คือกายหยาบเราทิ้งไปแล้วไงคะทิ้งเหมือนขยะที่เราทิ้งเท่ากับมารีไซเคิลหรือรียูสได้เนาะก็สามารถเป็นประโยชน์ได้อีกใช่ไหมคะพูดถึงบรรยากาศในวันที่จะเกิดขึ้นเรามีบูธแล้วเรามีในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเราเปิดโอกาสให้กับคนประชาชนทั่วไปได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยใช่ครับปีนี้ก็อย่างที่เรียนว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาบอกบุญนะครับทั้งนี้ให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทราบแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ถ้าว่างนะถ้าอยากทำบุญกับเราเนี่ยก็มาทำบุญมีหลายช่องทางให้ทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นมาออกโรงทานกับเราหรือว่ามาบริจาคสิ่งของต่างๆที่จะใช้ในงานพระราชพิธีหรือว่าจะมาบริจาคเพื่อที่จะเข้ากองทุนผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์อย่างเงี้ยก็มีแนวทางให้ทำบุญร่วมกันครับผมอาจารย์บอกช่องทางได้เลยไหมครับสำหรับใครที่อยากจะ บริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิง กับใครที่อยากมอบเป็นทุนครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์เลยเนาะ055-964-705 นะครับ055-964-705 นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์แล้วก็รับความจำนงของท่านว่าท่านอยากจะช่วยเหลือท่านอยากจะทำบุญในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็นี่เป็นเบอร์ของที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็เราก็จะให้เบอร์หมายเลขบัญชีนะครับที่ท่านจะโอนจะตังเข้ามาหรือว่าจะบอกว่าจะเอาอะไรจะมาทำโรงทานมาร่วมโรงทานจะเอาอาหารประเภทไหนมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้จัดสถานที่ให้พร้อมนะครับครับผมอันนี้เราเห็นถึงลำดับพิธีการถูกต้องไหมฮะอยากให้อาจารย์เนี่ยได้บอกถึงลำดับพิธีการสักนิดนึงฮะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมจะต้องไปในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับระดับพิธีการนะครับถ้าเป็นในส่วนของวันเสาร์ที่22นะครับเวลาประมาณสัก1ทุ่มครับก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมศพร่างอาจารย์ใหญ่ครับก็ประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะเสร็จพิธีส่วนมันในวันที่23จะทุ่มหนึ่งป่ะทุ่มหนึ่งครับหนึ่งนะหนึ่งทุ่มครับครับแล้วก็ส่วนวันที่23นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีเลี้ยงช่วงสายๆหน่อยครับเพลงเลี้ยงเพลพระครับผมแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครับครับพอแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยก็จะเคลื่อนร่างอาจารย์ใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในโรงประธานนะครับลงสู่พิธีการบนรอบเมนนะครับก็จะเป็นช่วงพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับร่างอาจารย์ใหญ่ครับก็เวลาประมาณ15นาฬิกาครับซึ่งประชาชนที่สนใจนี่ก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ครับผม
ค่ะเดี๋ยวให้ฝากนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะเผื่อว่าบางคนอยู่ดูอยู่แล้วสามารถแบบว่าอยู่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่สามารถที่จะโทรเข้ามาไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันเดี๋ยวเราขึ้นแฟนเพจให้ด้วยเดี๋ยวบอกแจ้งถึงเลขที่บัญชีสักนิดนึงก็ถ้าจะบริจาคเข้ามานะครับเราจะมีเป็นกองทุนผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์นะครับของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนะครับเลขบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเลขบัญชี3461548299นะครับกรุงธนาคารกรุงศรีสาขามนเรศวรนะครับหมายเลขบัญชี3461548299ครับครับผมก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้นะครับกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะของวงการแพทย์ต้องพูดงี้เลยแล้วคือจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งเดียวถูกต้องไหมฮะที่มีในส่วนของคณะแพทย์แล้วก็ในคณะที่เกี่ยวกับการรักษาออกมาผลิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ของเราเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยนะครับไปร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้กันได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในส่วนของเลขบัญชีหรือว่าช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะร่วมสมทบทุนทำบุญกันในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะนำขึ้นแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจะไปทำข่าวกันด้วยนะครับ